ิดพรมแดนความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com ผมอนันต์คงจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือดินแดนที่เราสมมติเรียกกันว่าประชาคมอาเซียนดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาสังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยีประวัติศาสตร์การเมืองความเชื่อศาสนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับดนตรีคงเป็นหนึ่งในสะพานเชื่อมให้การรับรู้การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในวิถีความแตกต่างของคนอาเซียนให้เกิดผลในทางสันติสุขอย่างที่ศิลปะทุกสาขาพยายามจะตั้งใจเป็นสื่อกลางนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยบทเพลงที่ใช้ดนตรีอินโดนีเซียแต่ว่าถูกผลิตด้วยระบบของอุตสาหกรรมเกมส์ในโลกออนไลน์เรื่องราวของเสียงกัมเมลันในโลกสมัยใหม่ที่แตกต่างไปจากกัมเมลันในแบบประเพณีที่เขาใช้ประโคมในสิ่งที่เป็นประเพณีความเชื่อหรือในเรื่องของละครฟ้อนรำของอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ส่งผลให้คนที่อยู่รอบนอกของอินโดนีเซียได้นำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ในภาคของวันนี้ครับเราจะไปพูดถึงกัมเมลันที่อยู่ในอนิเมะอยู่ในมังกะและอยู่ในเกมส์เพลย์บทเพลงเริ่มต้นชื่อว่าโกโก้กัมเมลันมาจากเกมส์ที่เรียกชื่อว่า Emperor นะครับ Rise of the Middle Kingdom ซึ่งเป็นงานประพันธ์ของเจฟแวนดายค์นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งครับว่าแม้ว่าเราจะได้ยินได้ฟังดนตรีกัมเมลันที่มีลักษณะเหมือนกับออริจินอลคือมีเสียงของคล้องในรูปแบบต่างๆมีเสียงของกลองนะครับแล้วก็แพทเทิร์นของการบรรเลงการเล่นนั้นถ้าฟังด้วยหูมันก็ดูเหมือนกับเป็นกัมเมลันที่อยู่ในอินโดนีเซียนี่แหละแต่ว่าถ้าเราเจาะลึกเข้าไปถึงเนื้อหาคอนเทนต์ที่เขานำเสนอแล้วก็เข้าใจในที่มาที่ไปจะแปลกใจมากเลยครับว่ามีเพลงกัมเมลันที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นดนตรีร่วมสมัยที่ใช้จิตวิญญาณของอินโดนีเซียดั้งเดิมอย่างวิเศษมากๆเนี่ยปรากฏอยู่เยอะแยะไปหมดแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นงานที่คนอินโดนีเซียดุริยกวีอินโดนีเซียเป็นผู้แต่งอาจจะรวมไปถึงผู้บรรเลงบันทึกเสียงหลายแทร็กที่ผมค้นเจอเนี่ยเขาไม่ใช่นักดนตรีอินโดนีเซียแต่เดิมนะครับเป็นคนอเมริกันคนอังกฤษคนฝรั่งเศสเยอรมันที่ได้ศึกษาดนตรีกัมเมลันในแง่ของปฏิบัติอย่างจริงจังมากๆแล้วก็ไปต่อยอดในการสร้างสรรค์อย่างงานเกมส์ออนไลน์แล้วก็วันนี้ที่จะพูดถึงนะครับก็จะเป็นตอนต่อเนื่องกับส่วนที่เป็นอนิเมะส่วนที่เป็นมังกะส่วนที่เป็นเกมส์เพลย์ที่ถูกสร้างขึ้นในโลกปัจจุบันคำว่าเกมส์เพลย์หรือคอมพิวเตอร์เกมนะครับคงจะรู้จักกันโดยทั่วไปอยู่แล้วแต่ว่าคำว่าอนิเมะคำว่ามังกะนั้นหลายท่านอาจจะสับสนกันอยู่เนาะเพราะว่าเราก็จะมีคำพวกนี้นะฮะที่ใช้อยู่ในการพูดถึงนวัตกรรมที่เรียกกันง่ายๆว่าการ์ตูนเนี่ยนะครับแต่ว่า
มันมีลักษณะที่มีความแตกต่างแม้แต่คำว่าการ์ตูนเองในฝั่งของภาษาอังกฤษ CARTOON นะครับก็ยังมีคำเรียกว่าคอมิกส์แล้วก็มีคำเรียกว่าแอนิเมชันกันอีกขออนุญาตมาเจาะนิดหนึ่งเนาะการ์ตูนเป็นคำที่ใช้รากศัพท์ของอิตาเลียนคือ cartone catone แปลว่ากระดาษผืนใหญ่เป็นวัสดุที่จิตรกรใช้วาดภาพในอดีตแต่แรกเริ่มนั้นก็เป็นภาพล้อนะคนทั่วๆไปรวมไปถึงบุคคลสำคัญทางการเมืองแล้วก็เล่าถึงเรื่องของชีวิตผู้คนทั้งหลายพอการพิมพ์เจริญก้าวหน้าการ์ตูนหรือการ์ตูนเนี่ยก็ถูกเอามาพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์จนกระทั่งพิมพ์แยกเป็นเล่มต่างหากแล้วก็พัฒนาเป็นสื่อต่างๆทั้งในทางโทรทัศน์ทางภาพยนตร์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นคำกลางนะครับที่ถูกเรียกนวัตกรรมของการวาดภาพทุกรูปแบบแล้วก็มีคำว่าคอมิกส์ซึ่งอันนี้น่าสนใจคือเป็นภาพที่วาดในช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มี speech balloon คือคำพูดที่ลอยออกมานะครับแล้วก็มีคำอธิบายเสียงที่เกิดขึ้นในภาพจะเป็นปุ่ม thread cock อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะเล่าเรื่องราวที่มุ่งเน้นความตลกขบขันความสนุกตื่นเต้นเป็นหลักอาจจะรวมไปถึงความสยองขวัญด้วยนะครับการ์ตูนประเภทคอมิกส์ที่เข้ามาเผยแพร่ในโลกกว้างเราอาจจะรู้จักซูเปอร์แมนเนี่ยรู้จักเนี่ยค่ายของพวกมาเวลไปจนถึงตินตินเนี่ยนักผจญภัยพวกนี้ก็พิมพ์เป็นเล่มสีสันสวยงามไปจนถึงเล่มระบาดที่เขาเรียกกันนะครับแต่ว่าเราอาจจะเป็นเอกลักษณ์พิเศษเนาะแล้วก็มีการเอานวนิยายนะครับมาเล่าเรื่องโดยผ่านคอมิกส์นะมีอะไรที่ดังๆมั่งเอ่ยยอดนักสืบจิ๋วโคนันคำสาปฟาโรห์นะครับมีซีรีส์ของการ์ตูนที่พิมพ์เป็นคอมิกส์อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างขายหัวเราะหนูจ๋าชัยพฤกษ์การ์ตูนไม่รู้ว่าเกิดทันหรือเปล่านะครับแล้วก็คำที่เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์เพลงดนตรีไปจนถึงซาวด์ดีไซน์ผ่านงานของการ์ตูนงานของคอมิกส์ที่เกิดขึ้นอย่างมีชีวิตชีวามากๆคือแอนิเมชันนั่นเองแอนิเมชันมาจากรากศัพท์คำว่าอนิมะซึ่งแปลว่าจิตวิญญาณการมีชีวิตนั่นก็คือภาพที่เคลื่อนไหวได้ดังมีชีวิตมีต้นกำเนิดจากยุโรปและอเมริกาแล้วก็ในการทำให้ภาพพวกนี้ได้ออกมาฉายบนจอนะครับก็ใช้เทคนิคการถ่ายทำที่เขาเรียกว่า stop motion คือถ่ายภาพนิ่งโดยขยับท่าทางของตัวละครทีละเล็กทีละน้อยพอเอามาฉายด้วยความเร็วที่ต่อเนื่องก็เป็นภาพเคลื่อนไหวกับสายตานั่นก็คือ animation ต่อมาก็ใช้ CG หรือคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามาใช้ในการสร้างภาพยนตร์ให้มีภาพที่คมชัดแล้วก็มีเสียงที่มาร่วมด้วยช่วยกันทำให้มีชีวิตชีวามากขึ้นอีกนะครับแอนิเมชันที่รู้จักกันมากในโลกต้องยกเครดิตให้กับวอลต์ดิสนีย์นะครับมีงานที่ผลิตออกมามากมายเลยทีเดียวมิกกี้เมาส์โดนัลด์ดักนะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องรวมไปถึงการนำนวนิยายการนำนิทานเรื่องเล่าอย่างสโนว์ไวท์คนแคระทั้ง7ซินเดอเรลล่าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กลายมาเป็นงานที่พัฒนามาจนถึง Toy Story นะฮะแอนิเมชันที่เป็น 3D หรือ3มิติที่มีรายละเอียดที่สมจริงสมจังมีมิติที่น่าดูมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพกว้างๆของคำว่าการ์ตูนคำว่าคอมิกส์และคำว่าแอนิเมชันและคราวนี้ครับที่มาอยู่ในโลกของเสียงเพลงกัมเมลันเนี่ยผมได้เอ่ยถึงคำว่าอนิเมะกับคำว่ามังงะเอาไว้นะครับใน EP ที่ผ่านมาเราไฮไลท์อากิระซึ่งเป็นหนึ่งในงานอนิเมะสำคัญของญี่ปุ่นเขาแล้วก็ใช้ดนตรีกัมเมลันมาเป็นเสียงในการบรรยายเรื่องราวในการเชื่อมโยง
ความรู้สึกนึกคิดของตัวละครอนิเมะเป็นคำที่ญี่ปุ่นขอยืมมาจากภาษาอังกฤษดั้งเดิมคือ animation นะครับซึ่งหมายถึงภาพยนตร์การ์ตูนสัญชาติญี่ปุ่นแล้วก็มีรากฐานมาจากมังงะนะฮะซึ่งหมายถึงการ์ตูนช่องซึ่งก็มีความหมายเดียวกันกับคอมิกส์นั่นแหละนะครับมังงะเป็นภาษาญี่ปุ่นดั้งเดิมแปลว่าภาพตามอารมณ์แล้วก็นิยมแพร่หลายหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีนักเขียนมังงะนะผลิตผลงานตีพิมพ์ออกมามากมายแล้วก็มีกลุ่มที่มีผู้อ่านที่แยกกันค่อนข้างชัดเจนเช่นโชเนนนะฮะเป็นมังงะสำหรับเด็กผู้ชายโชโจเป็นมังงะสำหรับเด็กผู้หญิงอาจจะรวมไปถึงมังงะสำหรับผู้ใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีเรื่องที่วาบวิวหรือเรื่องที่เป็นค่อนข้างจะรุนแรงอะไรพวกนี้นะครับหลังจากที่มังงะได้รับความนิยมมากๆก็จะถูกนำไปผลิตเป็นเขาเรียกว่าเป็นเดอะมูฟวี่นะครับแล้วก็เป็นอนิเมะในที่สุดนะครับอนิเมะที่ถูกนำมาสร้างสรรค์อาจจะมีเทคนิคตั้งแต่เขียนเป็น stop motion ไปจนถึงคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วก็ใส่ส่วนประกอบที่เป็นเรื่องของคำเป็นเรื่องของการพากย์ไปจนถึงซาวด์ดีไซน์แล้วก็เพลงประกอบอย่างจริงจังมากๆนะครับเอาละครับต่อไปก็จะเป็นการพูดถึงอนิเมะที่มีซาวด์ดนตรีกาเมลันโดยเฉพาะนะครับอันที่จริงใน EP ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะอิ่มกันไปแล้วล่ะกับเรื่องของดนตรีบาหลีที่อยู่ในอากิระนะครับแล้วก็คราวนี้จะเริ่มต้นโดยการขอบคุณทางคุณจิตรินเมฆเหลืองเจ้าหน้าที่ของไทย PBS Podcast ที่ส่งข้อความมาว่าอย่าลืมนะครับ Ghost in the Shell อีกเรื่องหนึ่งที่โดดเด่นมากๆแน่นอนครับว่าหลายคนอาจจะนึกถึงภาพยนตร์ที่สการ์เล็ตต์ โจแฮนสันเขาแสดงแต่ว่าถ้าถอยหลังกลับไปเนี่ย Ghost in the Shell ก็คือมังงะสำคัญเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะครับที่มาซามุเนะชิโร่ได้เขียนขึ้นมาแล้วก็ถูกดัดแปลงไปเป็นอนิเมะโดยมาโมรุโอชินะครับมีดนตรีประกอบที่หลากหลายมากๆแล้วก็มีส่วนหนึ่งเป็นกัมมะลันนะครับผลงานของเคนจิคาวาอิเรื่องราวของ Ghost in the Shell ในฉบับของอนิเมะนั้นเล่าเรื่องของโมโทกุโคซานากิเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความสงบที่ไล่ล่าแฮกเกอร์ลึกลับที่ชื่อว่า Puppet Master นักเชิดหุ่นมีเรื่องราวที่ซับซ้อนมากๆอยู่ในนั้นและตัวคาแรคเตอร์ของนักเชิดหุ่นเนี่ยแหละครับก็จะใช้ดนตรีกัมเมลันนะครับที่ฟังดูแล้วมีความสลับซับซ้อนหลากหลายปรากฏกันอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นขอโหมโรงกันวันนี้ครับด้วย Puppet Master จาก Ghost in the Shell ครับผมเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสPuppet Masterจากอนิเมะ Ghost in the Shell นะครับงานสร้างสรรค์ของเคนจิคาวาอิจากในอนิเมชันในแนวไซไฟที่ผลิตออกมาตั้งแต่ปี2538มีเสียงของคองที่เรียกกันว่ากัมปูและกองนะครับซึ่งอยู่ในจาวานิสคาเมลันมาผสมผสานกันกับเรื่องของการดีไซน์ให้ซุ้มเสียงที่มีฮาร์โมนิกส์ซ้อนกันไปซ้อนกันมาเนี่ยมีลักษณะของความลึกลับชวนให้สยองแต่ถ้าเกิดว่าจะไปถึงบีทสุดๆแล้วนะครับของเสียงคล้องที่สยองมากๆเนี่ยผมนึกถึงมังงะอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่กลายมาเป็นงานอนิเมะที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของคนที่สนใจพวกอนิเมะในแนวสยองขวัญก็คือชิกินะครับมีคนแปลเป็นไทยว่าศพปีศาจมีท่อนเพลงที่ใช้ชื่อว่า Silent Night นะฮะพูดถึงตัวเอกที่คิดถึงบ้านเก่าคิดถึงชีวิตแต่เดิมเนี่ยแล้วมันก็มีเสียงที่มีลักษณะของการขับร้องอย่างหวยหวนเข้ามาผสมผสาน
ช้สเกลของเปโลกในกาเมลันผสมกับเทคนิควิธีการขับร้องประเพณีของญี่ปุ่นซึ่งก็น่าสนใจมากๆมารับฟังกันนะครับชิกิในท่อน Silent Night ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียน Music Waves บทเพลง Silent Night จากแอนิเมชันศพปีศาจชิกินะครับซึ่งพัฒนามาจากมังงะแล้วก็กลายมาเป็นงานที่อยู่ในโลกของอนิเมะที่มีคาแรคเตอร์มากๆมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมสนใจในแง่ของการเอากาเมลันเนี่ยมาดีไซน์ในลักษณะของจิตวิทยาที่ค่อนข้างจะซับซ้อนสับสนนะครับแล้วก็มีต้นกำเนิดมาจากอีกหนึ่งกลุ่มของงานการ์ตูนคอมพิวเตอร์อันนี้อาจจะโยงไปถึงเรื่องของเกมส์คอมพิวเตอร์ในอีกช่วงหนึ่งของการพูดถึงในรายการนี้ก็ได้นะครับเรื่องกากิเซนครับเป็น fictional computer games หมายถึงว่าเป็นคอมพิวเตอร์เกมที่มีลักษณะเป็นนวนิยายนะครับแล้วก็มีตัวคาแรคเตอร์ที่ถูกกำหนดขึ้นในเรื่องนี้ที่จะต้องไปต่อสู้กับเจ้าคอมพิวเตอร์ตัวร้ายพระเอกของเรื่องชิโร่โคโรซากินะครับซึ่งจะต้องเป็นผู้นำวัยรุ่นที่จะไปต่อสู้กับไอ้ตัวที่มันถูกผลิตออกมาจากไอ้ระบบของคอมพิวเตอร์กากิเซนเนี่ยด้วยวิทยายุทธต่างๆนานานะครับเรื่องสำคัญที่อยู่ในดนตรีกากิเซนที่ผมสนใจมากๆก็คือเขาเอาลักษณะของดนตรีบาลินิสกัมเมลันบาหลีเนี่ยนะครับแล้วก็มีการร้องที่เรียกกันว่ากระจักซึ่งคราวที่แล้วในส่วนของงานทีมที่เขาทำอากิระนี่ก็มีการพูดถึงกระจักกันอยู่บ้างนะครับแต่ว่างานนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเลยนะครับใช้ลักษณะของการขับร้องกระจักที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ผสมผสานไปกับซุ้มเสียงของดนตรีผมเข้าใจว่าเขาใช้แซมปลิ้งดนตรีกัมเมลันบาหลีมานะครับผสมกับดนตรีร็อกนะฮะได้อย่างเมามันมากๆมารับฟังกันดีกว่าครับกากิเซนนะครับในท่อนที่พระเอกในเรื่องของเราคือชิโร่โคโรซากินะครับต้องสู้กับเจ้าองค์กรหรือวงจรผู้ร้ายที่เป็นตัวคอมพิวเตอร์กากิเซนอันนี้สนุกมากครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสนี่คือส่วนหนึ่งของอนิเมะเรื่องคากิเซนนะครับที่ผสมผสานการขับร้องกระจักการขับร้องจากเกาะบาหลีที่แต่เดิมก็เป็นการร้องเพื่อสรรเสริญบูชาหนุมานฐานเอกของพระรามกับเสียงของกาเมลันบาหลีแล้วก็ดนตรีร็อกดนตรีไฟฟ้าลงตัววิเศษมากๆครับและถ้าเราศึกษาไปจนถึงการทำงานของบรรดาทีมงานอนิเมะญี่ปุ่นนะครับทั้งฝั่งของผู้กำกับผู้อำนวยการสร้างไปจนถึงฝั่งของดนตรีฝั่งของซาวด์จะเห็นความใจกว้างของเขาเนี่ยในการเปิดรับเอาเสียงดนตรีจากวัฒนธรรมที่แตกต่างในโลกกว้างซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะกาเมลันของอินโดนีเซียเท่านั้นแต่ยังมีดนตรีแอฟริกันยังมีดนตรีที่มาจากแคริบเบียนยังมีดนตรีที่เป็นยุโรปตะวันออกนะฮะที่เป็นซาวด์เท่ๆนะครับไปจนถึงพวกสกอตติชไอริชอะไรพวกนี้นะครับเข้ามาผสมผสานกับงานผลิตอนิเมะแล้วก็งานบางชิ้นนอกจากที่จะไปหลอมรวมกับเรื่องของภาพเคลื่อนไหวหรืออยู่ในเกมส์อะไรพวกนี้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถกลายมาเป็นเพลงเพื่อการฟังหนักๆเข้าก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยที่จริงจังมากๆเลยทีเดียวตัวอย่างอันหนึ่งครับที่ผมสนใจจากงานอนิเมะซึ่งมาจากมังงะอีกเหมือนกันนะครับต้นฉบับนั้นคือฮูเซกิโนคุนิแล้วก็กลายเป็นชื่อในภาษาอังกฤษว่า Land of the Rastras นะครับดินแดนของอัญมณี
เป็นอนิเมะแนวแอคชั่นแฟนตาซีที่ผลิตโดยสตูดิโอ Orange พูดถึงพวกโฮเซกิหรืออัญมณีที่เกิดขึ้นมาเป็นชีวิตอมตะไม่มีวันตายนะครับแล้วก็มีพวกผู้ร้ายซึคุจินเนี่ยซึ่งเป็นชาวจันทราเนี่ยต้องการที่จะครอบครองพวกอัญมณีที่มีชีวิตเหล่านี้ก็ส่งกองกำลังพยายามจะมาแย่งชิงตัวแล้วก็เรื่องราวก็โฟกัสไปที่ฟอสโฟฟิลไลท์นะครับซึ่งเป็นอัญมณีอายุประมาณ300ปีแล้วก็อ่อนแอกว่าอัญมณีอื่นๆที่อยู่ในชุดนี้แต่ว่าเขาคือวีรบุรุษที่จะต่อสู้เพื่อที่จะป้องกันโลกนี้เอาไว้ได้นะครับโฮซิกิมีหลายท่อนเพลงครับที่มีเสียงของดนตรีกัมเมลันปรากฏอย่างชัดเจนมากๆผมยกมาเพียง2ท่อนจากโฮซิกิคือท่อนที่ใช้ชื่อว่า Sunspot และท่อน New Type นะครับไม่รู้จะใช้คำไทยอธิบายว่าอย่างไรแต่ว่าเป็นเสียงที่มีคาแรคเตอร์มากๆเช่นกันแล้วก็ถูกเอาไปใช้ในงานคอนเสิร์ตจริงจังซึ่งลบเสียงกัมเมลันออกไปก็ยังมีร่องรอยหรือมีเสน่ห์ของกัมเมลันอยู่ในนั้นมารับฟังโฮซิกิกันครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสท่อนเพลง Sunspot และ New Type จากอนิเมะโฮซุกิโนคุนิหรือที่รู้จักกันในชื่อภาษาอังกฤษว่า Land of the Lustrious ดินแดนแห่งอัญมณีอนิเมะแนวแอคชั่นแฟนตาซีที่สตูดิโอ Orange ผลิตขึ้นมาคราวนี้ครับอยากจะชวนท่านผู้ฟังหันไปสนใจอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของการใช้ดนตรีกัมเมลันในโลกของคอมพิวเตอร์เกมส์หรือเกมส์เพลย์ที่มีคาแรคเตอร์ของดนตรีกัมเมลันเนี่ยมาสนับสนุนตัวเนื้อหาของการเล่นเกมส์หรือบางทีอาจจะไม่ได้สนับสนุนโดยตรงเนี่ยแล้วก็มีกัมเมลันเข้ามาแล้วทำให้เรามีสมาธิจดจ่อกับการเล่นเกมส์พวกนั้นนะครับถ้าคนที่เล่นเกมส์เมื่อสักประมาณเกือบ30ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะรู้จัก Age of Empire นะครับเกมในแนวประวัติศาสตร์อารยธรรมเนี่ยแล้วก็มีท่อนเพลงกัมเมลันเนี่ยปรากฏอย่างน้อยน่าจะรู้จักงานที่เป็นไม่แน่ใจว่าทำไมเขาต้องเอาคาแรคเตอร์ตัวละครโรมันเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏตัวด้วยกัมเมลันเนี่ยท่อนอย่างซีซ่า Revenge ใน Age of Empire หรือท่อนที่เป็นกัมเมลันโดยตรงที่เดวิดลิปปี้เป็นคนประพันธ์เพลงขึ้นคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดุริยางค์วีที่สนใจศึกษางานของครูบาอาจารย์ต้นแบบตั้งแต่เดบุสซี่เป็นต้นมานะครับแล้วก็มาต่อยอดด้วยการแต่งเพลงให้เกมส์คอมพิวเตอร์เนี่ยมีสีสันของกัมเมลันไหนๆพูดถึงงานของเดวิดริปปี้ก็อยากจะพูดถึงอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่อยู่ในซีรีส์ของคอมพิวเตอร์เกมส์เหมือนกันนั่นก็คือ Civilization นะครับช่วงที่เป็น Atomic แล้วก็มีเสียงเพลงคราวนี้เป็นกัมเมลันต้นแบบก็คือเพลงจากอินโดนีเซียเลยเนี่ยเขาเอามาใช้ตรงๆคือเรจังเดวาและปาปังซิลซีนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้รับฟังต่อเนื่องกัน2เกมส์นะครับจาก Age of Empire และ Civilization ในภาคของดนตรีกัมเมลันครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสองบทเพลงจาก2เกมในตำนานนะครับท่านผู้ฟังจาก Age of Empire และ Civilization ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากเสียงดนตรีกัมเมลันไปสู่การออกแบบซาวด์ใหม่ในวงออร์เคสตราที่ยังมีรากเหง้าร่องรอยของดนตรีอินโดนีเซียอยู่นะครับคราวนี้มาถึงปรากฏการณ์ที่ตัวผมเองสนใจมากๆแล้วก็ภาวนาว่าคงมีการต่อยอดวิดีโอเกมเรื่องนี้นะครับให้ออกไปสู่งานคอนเสิร์ตอย่างจริงจังในอนาคตเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับ
2021มีงานของค่าย Amber Lab นะครับผลิตออกมาในโลกกว้างเรื่องของ Kena Bridge of Spirit การพูดถึง Kena Guide วิญญาณสาวที่ใช้ไม้เท้าในการต่อสู้ศัตรูแล้วก็เธอใช้พลังเวทมนต์ในการช่วยผู้ตายไปสู่โลกแห่งวิญญาณนะครับเป็นวิดีโอเกมแนวแอคชั่นผจญภัยที่มีเสียงดนตรีกัมเมลันมาร่วมด้วยช่วยกันฝั่งของโปรดิวเซอร์และคอมโพเซอร์ที่อยู่ในโปรดักชันนี้คือเจสันคาราตี้แล้วก็ผมตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามีชื่อของวงกัมเมลันชูดามานี่ซึ่งเป็นวงดนตรีโด่งดังมากๆจากเกาะบาหลีนะครับมาจากย่านของอุบุตวงชูดามานี่นี้ก็มาเป็นซาวด์หลักที่ปรากฏอยู่ในงานวิดีโอเกมชุดนี้นะครับมีหลายท่อนเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังที่น่าสนใจแต่ว่าเวลาที่มีอยู่นะครับผมเลือกเอาตามใจที่ผมอยากจะเปิดก็แล้วกันนะฮะมีท่อน samplings นะครับประมาณท่อน2ท่อน3ของงานซีรีส์นี้เนี่ยมีเสียงอังคารุงที่สนุกสนานเร้าใจมากนะครับแล้วก็ท่อนคัปป้านะครับซึ่งเป็นกัมมะลันในแนวของโลหะนะครับแล้วก็ที่สุดยอดมากๆนะครับหวังว่าคงจะมีเวลาในช่วงท้ายนะครับคือ Three Guardian คราวนี้เขาผสมกัมมะลันไม้ไผ่กัมมะลันโลหะอังคารุงวงบรัสวงออเคสตราที่ประคมอย่างยิ่งใหญ่มากๆนะครับก็ถือว่าเป็นการคารวะให้กับดนตรีกัมเมลันในศตวรรษที่21ที่เดินทางไปไกลกว่าปรากฏการณ์ของครูบาอาจารย์อย่างเดอบุสซี่หรือคอลินแมคฟี่ในอดีตนะครับมาลงท้ายกันด้วยเคน่าบริดจ์ออฟสปิริต3ท่อนที่เลือกกันให้ท่านได้อิ่มเอมครับแล้วก็พบกันใหม่กับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนซึ่งซีรีส์ของกัมเมลันยังไม่จบแต่ว่ามาอิ่มๆ กันกับเคน่าบริดจ์ออฟสปิริตในครั้งนี้ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์